ช่วยทีอย่างนี้เอาไปแลกที่ไหนอ่ะเขาให้แลกคืนป้าเขาให้แบบทุกคนมันเยอะด้วยนะโอ้ยนี่ออมสินเจ้ากรรมโอ้ยกุ้มเลยค่ะพอดีปกตินะคะปอยก็จะมีการออมอยู่ตลอดอยู่แล้วทีนี้ไม่แน่ใจว่า มันเพราะว่าเรามีแบงค์ที่มันชื้นอยู่แล้วอะค่ะหยอดลงไปข้างในด้วยหรือเปล่าเพราะว่าระยะเวลาในการออมของเราก็ประมาณแค่ประมาณปีนิดๆเองอะค่ะเพราะว่าที่ใต้มันเป็นช่วงแบบมันเป็นหน้าฝนด้วยค่ะเวลาเราไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบหรือหยิบแบงค์ที่มันชื้นแล้วก็หยอดกระปุกลงไปแล้วเราไม่ได้แบบเอกใจเพราะว่าเราจะทุบประมาณก็ปีละครั้งอะไรประมาณเนี้ยค่ะพอทุบออกมาก็ตกใจอยู่เหมือนกันค่ะว่าเราไม่เคยแบบเราไม่เคยเจอเลยนะคะแบบนี้ไม่เคยเลยค่ะ3กระปุกเป็นหมดเลยตอนนี้ก็เลยแค่โทรติดต่อไปทางธนาคารออมสินว่าต้องทำยังไงทีนี้ทางธนาคารเขาก็แนะนำมาว่าให้เอาบุ๊กแบงค์แล้วก็ธนบัตรที่เสียหายอะค่ะเข้าไปที่ธนาคารแบงค์20น่าจะ259ใบค่ะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแบงค์50กับแบงค์100มันประมาณ 6,980 บาทค่ะที่เสียหายนะคะที่ใช้ไม่ได้เลยก็ออมมาน่าจะปีนิดๆอะค่ะน่าจะปีนิดๆมันจะมีแบบเสียหายก็เยอะแต่ว่าที่ไม่เสียหายก็ยังมีแบบมีตำหนิแบบอันนี้คือในส่วนที่มันมีตำหนิพอดีมันติดกระเป๋ามาด้วยติดกระเป๋าอันนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะแบบกรอบขึ้นราแล้วก็เป็นแบบขาดฉีกอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณแบบนี้เลยก็รู้สึกแบบตกใจเหมือนกันค่ะก็ไม่คิดว่าแบบเราแบบเราไม่เคยเจอค่ะพอเราแบบโพสคลิปลง TikTokในต้องตอบก็แบบโอ้ยก็ตกใจเหมือนกันแค่ค่ะเข้ามาแบบแสดงความผิดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแบบพลังโซเชียลจริงๆไม่งั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะไม่เคยเจอก็อยากให้อยากให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเป็นไปได้แนะนำคือไม่ต้องหยอดเป็นแบบพวกกระปุกแบบนี้เลยอะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าในแต่ละวันชีวิตประจำวันเราอะค่ะเราจะเจอกับอะไรบ้างในไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยพอเราจะหยอดเราก็ไม่ได้ไปเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ต้องใช้กระปุกแบบนี้ดีกว่าก็คือเปลี่ยนเป็นใช้กระปุกไม้เหมือนที่พี่ๆทุกคนแนะนำมาค่ะใช้กระปุกอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเวลามันเสียหายมาเสียทั้งเวลาค่ะเสียทั้งเนี่ยความรู้สึกเนาะบางทีแบบมันก็ตังถามว่ามันเยอะไหม 6,000 กว่าบาทถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็เยอะนะคะสำหรับปอก็แนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าค่ะไม่ต้องใช้เลยดีกว่าไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ